ค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะซึ่งเป็นการเสวนากลุ่มนะคะในวันนี้ซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาร่วมเสวนากันในหัวข้อการควบคุมภายในยุคไทยแลนด์ 4.0 นะคะซึ่งจะดิฉันจะขอแนะนำวิทยากรทีละท่านนะคะท่านแรกนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีนะคะและท่านก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนะคะขอโทษค่ะด้านการตรวจสอบภายในนะคะของบริษัท PricewaterhouseCoopers จำกัดนะคะคุณวารุณีปีดานนท์ค่ะท่านถัดไปนะคะท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโสสายประสิทธิภาพองค์กรนะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คุณวรัชยาสีมาจันทร์ค่ะท่านที่3นะคะท่านเป็นนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยนะคะขอต้อนรับคุณฉันทนาสืบสินค่ะและท่านสุดท้ายนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณอนุวัฒน์จงยินดีค่ะค่ะดิฉันสิริพรวิทิกุลนะคะอยู่ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD นะคะก็จะรับหน้าที่เป็นมอดเรเตอร์ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกท่านก็คงทราบในเรื่องของโคโซมาบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เราก็ได้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญซึ่งท่านแรกก็เป็นท่านเป็นประธานของคณะวางระบบบัญชีซึ่งเป็นผู้ที่คณะนี้เป็นคณะที่แปลนะคะหนังสือโคโซเล่มใหม่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็มีตัวแทนจากเรกูเลเตอร์นะคะจากกลต.คุณวัชยานะคะมีผู้ที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์โดยตรงนะคะคุณฉันทนาแล้วก็ผู้ปฏิบัตินะคะในองค์กรนะคะอย่างคุณอนุวัฒน์ก็มั่นใจว่าในการเสวนาในช่วงนี้ก็จะทุกท่านได้รับประโยชน์อย่างมากนะคะในช่วงแรกก็อยากจะขอเริ่มจากคุณวารุณีก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่าอะไรที่เป็นเทรนด์เป็น global trend ในตอนนี้บ้างในเรื่องของการตรวจสอบภายในนะคะแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมภายในด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นหนังสือเล่มใหม่นี้มีสาระสำคัญอะไรตรงไหนที่ทุกท่านควรจะให้ความสำคัญหรือสนใจบ้างคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณสิริพรมากแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะทั้งท่านที่เป็นกรรมการตรวจสอบผู้บริหารแล้วก็ผู้ตรวจสอบภายในนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะคะรวมถึงท่านด้วยที่เมืองไทยเราเองก็จะมีโคโซ่ฉบับภาษาไทยนะคะเกิดขึ้นก็จะมีทั้งหมด3เล่มตามหน้าปกที่ท่านเห็นอยู่ในเล่มนี้นะคะเล่มจริงก็กำลังจะออกเร็วๆนี้รอขั้นตอนการอนุมัติให้เสร็จเรียบร้อยอีกครั้งนึงนะคะก็ต้องขอบคุณท่านกรรมการคณะระบบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยกรุณาทุ่มเทกำลังกันอย่างมากเลยแปลเองนะคะแล้วก็ผลัดกันอ่านหลายรอบมากเรียกว่าเป็นงานที่ยากมากจริงๆนะคะในการทำตรงนี้ก็แต่เราก็ภาคภูมิใจนะคะที่ได้มีหนังสือเล่มนี้ออกมาก็ขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนขอบคุณกลต.นะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาของเราในตลอดเวลานะคะขอบคุณ IOD ด้วยค่ะก็เป็นกำลังสำคัญที่ให้คำแนะนำตลอดนะคะรวมถึงสมาคมผู้ตรวจสอบภายในของพี่ฉันทนาด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เมื่อกี้คุณสิริพรถามบอกว่ามีแนวโน้มอะไรใหม่ของการควบคุมภายในต้องเรียนว่าการควบคุมภายในเนี่ยมีวิวัฒนาการนะคะโคโซ่ฉบับที่เราแปลออกมาเนี่ยเป็นฉบับที่2ละตั้งแต่เกิดมาของโคโซ่นะฉบับแรกเกิดมาปี1992ก็จะเห็นว่าประมาณ20ปีโคโซ่เขาก็ปรับปรุงใหม่ออกมาเป็นเล่มนี้นะคะตั้งแต่ปี2013ก็สัก 3-4 ปีมาละแต่ยังไม่เก่านะคะก็คงจะใช้ไปได้อีกเกือบ20ปีแนวทางที่เขาต้องปรับปรุงออกมาใหม่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาก็วิเคราะห์เห็นแล้วว่าวิวัฒนาการของธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะคะเมื่อปี2013ตอนที่โคโซ่จัดทำออกมาก็จะเห็นว่าธุรกิจเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะแล้วในช่วงปี2000ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ธุรกิจใหญ่ในโลกนี้ล่มสลายนะคะเยอะหลายแห่งหลายสิบแห่งมากเลยในช่วงนั้นก็เลยมาวิเคราะห์กันดูว่าเกิดจากอะไรนะคะก็เห็นว่า
เป็นเพราะว่าการควบคุมภายในนั้นมีแต่ยังเน้นไม่ถูกจุดหรือไม่ได้ทำกันจริงโคโซก็เลยต้องปรับใหม่ว่าเอา5องค์ประกอบยังมีความสำคัญเหมือนเดิมแต่ต้องมาเจาะลึกให้ละเอียดมากขึ้นว่าการปฏิบัติจริงๆต้องทำอย่างไรนะคะงั้นถ้าเกิดต่อไปท่านเห็นโคโซ3เล่มนี้เนี่ยท่านก็จะเห็นว่าจาก5องค์ประกอบในฉบับเก่าที่เราใช้กันอยู่นั้นเนี่ยพอออกเป็น2013เขาแตกออกเป็นอีก17หัวข้อย่อยเพื่อที่จะบอกว่าแต่ละเรื่องมีอะไรแล้วก็องค์ประกอบที่เขาให้ความสำคัญมากอันนึงเลยที่บอกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กรเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปในประเด็นใดบ้างเนี่ยอาจจะขอเป็นรอบที่2ถัดไปแล้วกันนะคะนะคะก็เกริ่นให้รู้ก่อนว่าเพราะมีความเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในจึงต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยค่ะก็เริ่มเห็นภาพนะคะว่ายังเป็นกรอบเดิมนะคะแต่ว่ามีการลงลึกในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลนะคะพี่ป้อมตอนนี้ในเรื่องของการควบคุมภายในเนี่ยมีประเด็นไหนที่หน่วยงานกำกับดูแลมองว่าแต่ละบริษัทเนี่ยควรจะให้ความสำคัญคะก็เอาประเด็นไหนดีว่าหน่วยงานกำกับดูแลอยากให้ความสำคัญประเด็นไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากได้ regulator แบบไหนดีคะเอา regulator แบบเพียวๆเลยเนี่ยนะคะเราก็ต้องสนใจในเรื่องของ compliance ใช่ไหมคะซึ่งอาชีพหลักก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการทำงบการเงินการดูแลให้แน่ใจว่ามันไม่มีการใช้เงินมันถูกต้องไม่มี fraud แล้วก็อาจจะแถมมาด้วยเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในการรักษาความลับของข้อมูลใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราเพิ่มขึ้นมาในระหว่างปีทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นในถ้าจะเป็น regulator ที่ใหม่ขึ้นมานิดนึงก็บอกว่าถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราเห็นเนื่องจากว่ามันเราจัดการกับเรื่องของข้อมูลเรื่องของพฤติกรรมของคนเนี่ยแล้วมันไปอยู่ในเทคโนโลยีซะเยอะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องแน่ใจว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าไปกำกับควบคุมภายในเนี่ยมันไปถึงในระบบข้อมูลด้วยในเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบข้อมูลด้วยเพราะว่าถ้าธุรกิจของเรา drive ด้วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้านะคะไอ้พวกนั้นเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่าเราดูแลตรงส่วนนั้นความถูกต้องของบัญชีเราจะสอบมาจากไหนถ้าหากว่าคนของเรา communicate การสื่อสารกันติดต่อกับลูกค้าอาจจะผ่านหลายช่องผ่านสื่อมีเดียผ่านไลน์ผ่านอะไรพวกอย่างเงี้ยทำยังไงถึงจะแน่ใจว่ามันมี single source of truth ที่ใช้กันอยู่ในองค์กรว่าข้อมูลที่ใช้เนี่ยมันมีความจริงข้อมูลความจริงเนี่ยชุดเดียวกันทุกคนใช้เหมือนกันแล้วก็เปิดเผยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มันจะสำคัญมากขึ้นตอนที่มันมาอยู่ในนี้ส่วนในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในการรักษาความลับของข้อมูลถ้าหากว่าข้อมูลมันกระจายออกไปได้มากมันจะมีการควบคุมยังไงให้แน่ใจว่าคนที่รู้ก็คนที่รู้ข้อมูลก็ใช้ need to know จริงๆ need to know แล้วก็มีระบบติดตามดูแลให้เขารักษาความลับของข้อมูลได้ไม่มีการเอาไปใช้อย่างเผลอไปนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะเป็น regulator ที่friendly กับ eco กับ stakeholders ของเราขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นว่าถ้าจริงๆ อย่างตอนนี้เราก็จะให้ความสำคัญกับที่คุณรพีพูดว่าให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนการสร้างคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าแค่การ comply มันก็จะรวมไปถึงการที่ธุรกิจจะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนจะสร้างคุณค่าให้กับคนภายนอกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะครอบคลุมไปเรื่อง sustainability ครอบคลุมไปเรื่องของ business model ของเราว่าเป็น sustainable ได้ไหม risk management ของเราเข้าไปจับแค่ไหนมันอยู่ในกระบวนการทำงาน operating model อะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะกว้างขึ้นไปค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณรัชยาก็คงไม่ใช่แค่เรื่องของการ compliance ตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆแต่ว่าองค์กรก็ต้องเริ่มมองของเรื่อง sustainability ขององค์กรในระยะยาวด้วยนะคะให้ทั้ง comply แล้วก็อยู่รอดได้นะคะในส่วนคุณสันทนาค่ะในมุมมองของ stakeholder โดยตรงเลยมองว่าประเด็นของการควบคุมภายในตอนนี้เรื่องไหนคะที่น่าจะไฮไลท์นิดหนึ่งนะพี่ขอ question นิดหนึ่งว่าทำไมถึงมองว่าพี่เป็น stakeholder ถามนี้ก่อนนะทีนี้เนื่องจากว่ามาจากผู้ตรวจสอบภายในมาจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในจริงๆแล้วเนี่ย stakeholder เนี่ย
มันคือกลุ่มคนที่มาเกี่ยวข้องกับองค์กรนะฮะโดยปกติแล้วตรวจสอบภายในเนี่ยด้วยหลักการเนี่ยผู้ตรวจสอบภายในจะมองว่าสเตคโฮลเดอร์เนี่ยจะแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆเช่นว่ากลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่อยู่ภายในองค์กรและมีส่วนเกี่ยวข้องและต้องได้ประโยชน์จากองค์กรพวกนี้ก็จะได้แก่ผู้ถือหุ้นพนักงานลูกจ้างอะไรพวกเนี้ยนะฮะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ต้องติดต่อต้องมามีความเกี่ยวข้องกับองค์กรเช่นพวกเวนเดอร์พวกอะไรข้างนอกออกไปแล้วลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกกลุ่มนึงคือก.ล.ต.หรือพวกเรกูเลเตอร์ต่างๆซึ่งต้องทั้งสนใจแล้วก็ถ้าองค์กรเกิดเป็นอะไรไปมันจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนคราวนี้คำถามก็คือว่าความคาดหวังของสเต็กโฮลเดอร์ใช่ไหมคะหรือยังไงคะความคาดหวังสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้องออกตัวเรื่องจากมาในฐานะเป็น internal audit มันควรจะเป็นว่าสเต็กโฮลเดอร์มอง internal audit ยังไงนะคะหรือว่าสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยคาดหวังอะไรจากผู้ตรวจสอบภายในบ้างในเรื่องของกระบวนการควบคุมภายในนะคะอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จัดว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยนะฮะ เขาคงคาดหวังให้ผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยสามารถทำงานหรือทำอะไรก็ได้เพื่อให้ องค์กรเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยก็จะกลับมาสู่คำว่า sustainability development ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในเนี่ย อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบโทษนะผู้ที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์จะคาดหวังก็คือคนที่เป็นตรวจสอบภายในเนี่ยควรจะเข้าใจถึงวิชั่นมิชชั่นแล้วก็สแตรทีขององค์กรนี่คืออะไรอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่อยู่ภายในองค์กรแล้วควรจะต้องได้ผลลัพธ์หรือว่าได้เบเนฟิตอะไรจากองค์กรนะคะในทางเพราะถ้าเราออกสู่นอกองค์กรไปหน่อยนึงพวกนี้ก็ต้องหวังให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วไปพวกเรกูเลเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งตั้งขึ้นมาวันหนึ่งหรือปีหนึ่งไม่ใช่พวกแชร์แม่ชะม้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสมมุติว่าระดมทุนได้เสร็จแล้วเปิดหนีไปไม่ใช่ก็ต้องอยู่ได้ยั่งยืนเพราะนั้นถ้าขอให้คุณเรียกว่าหันไปดู definition ของการควบคุมภายในก่อนนะฮะการควบคุมภายในเนี่ยมันเกิดได้จากคนทั้งนั้นในองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นระดับสูงระดับไดเรคเตอร์ระดับผู้บริหารผู้จัดการผู้ที่เป็นลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นผู้กำหนดวิถีทางวางแผนระบบการทำงานของเขานะแต่ผู้ตรวจสอบภายในเองจะไปเป็นผู้สอบทานและช่วยดูและท้วงติ่งเรื่องที่ไม่อาจจะแบบตอนนี้เริ่มเสี่ยงแล้วนะเพราะว่าด้วยฟังก์ชันหรือหน้าที่ของการควบคุมภายในโดยแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นผู้ช่วยที่ลดระดับความเสี่ยงลงนะวันนี้เลยต้องไต่เต้าขึ้นไปหน่อยเพราะว่าการควบคุมภายในเนี่ยมักจะมีคนหลายท่านบางทีเคยไปสอนคนเรียนก็บอกว่าจริงๆแล้วการควบคุมภายในมันอยู่แค่ procedure หรือเปล่ามันอยู่แค่กระบวนการปฏิบัติงานประจำวันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันก้าวไปสู่ระดับ governance การกำกับดูแลองค์กรนี่คือ internal control อย่างหนึ่งนะภายใต้การกำกับดูแลซึ่งเมื่อกี้ท่านก็มีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิก็พูดถึงเรื่องของ governance เนี่ยมันจะเป็น umbrellaมันจะเป็นร่มนะฮะที่กางออกแล้วที่อยู่ภายใต้ร่มนั้นคืออะไรมันคือเรื่องของการที่จะต้องมีการควบคุมในขณะที่องค์กรจะดำเนินไปนำพาธุรกิจไปมันต้องเผชิญกับความเสี่ยงดังนั้นการควบคุมเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยทำให้ลดระดับความเสี่ยงแล้วก็สามารถนำพาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างสมเหตุสมผลเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสเตคโฮลเดอร์จึงคาดหวังว่าพวกเราที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในควรจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยวัตถุประสงค์การตรวจสอบต่างๆนะแต่ว่ากระบวนการหลัก3ตัวคือเรื่อง governance เรื่องความเสี่ยงเรื่องการควบคุมภายในผู้ตรวจสอบภายในต้องเชี่ยวเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะก็ได้บอกภาพว่าในสเตคโฮลเดอร์เนี่ยมีความคาดหวังยังไงกับหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในบ้างนะคะซึ่งทางพี่ชนธนาก็ได้ให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆมาแล้วนะคะในส่วนของพี่อนุวัฒน์นะคะร้อยบริษัทภายใต้ Ambera SCG แล้วก็ดูแลหน่วยงานควบคุมภายในมีประเด็นตรงไหนไหมคะที่รู้สึกว่าตอนนี้หน่วยงานควบคุมภายในเนี่ยควรจะเน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญค่ะครับก็สวัสดีนะครับจริงอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเวลาเรามองถึง
โคโซ203ชุดนี้นะครับกับตัวความคาดหวังเนี่ยผมคิดว่าอยากพูดเรื่องความคาดหวังก่อนนะครับผมคิดว่าความคาดหวังเนี่ย มันไปไกลมากนะฮะขนาดนี้เนี่ยในมุมของ DJSI เองในเชิง sustainability เนี่ยนะครับมักจะโดนตอบคำถามทันทีว่า third line IA ได้ assurance ในเรื่อง information หรือยังในเรื่องข้อมูลสิ่งแวดล้อมออกมาหรือยังนะครับเพราะนั้นถ้าถามผมในเชิงของความคาดหวังจาก stakeholder ภายนอกเนี่ยมีอิทธิพลสูงนะครับในเชิงของนักลงทุนนะครับก็มองว่าเรื่องของ internal controlเรื่องของหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันกลับไปตัวเป็นตัวแอชลันตัวหนึ่งนะครับหรือมองนอกเหนือไปกว่านั้นอีกคือต้องมีความรู้ในเชิงของอินไซต์แล้วกลับไปแนะนำธุรกิจให้ทำเอฟฟิเชนซีได้ไหมนะครับทำเอฟเฟกตีฟมากกว่าคอมเพลนซ์ได้ไหมนะพอมาถึงภายนอกเนี่ยก็เรียกว่าเอ็กซ์เพคเทชันสูงแน่ก็คือว่าเหมือนคนเนี้ยเป็นเทิร์ดไลน์ออฟดีเฟนซ์บริษัทที่มีอยู่ก็คือขึ้นไปถึงระดับเอทิคอลนะครับขึ้นไปถึงระดับโค้ดออฟคอนดักในทำนองเดียวกันถ้ากลับมาถามในระดับภายในนะครับผมคิดว่าบอร์ดออดิตคอมมิตตี้หรือบอร์ดบริษัทพิบาล นะครับก็เห็นความสำคัญของการตรวจสอบภายในว่าเป็นหน่วยงานที่ expectation ว่าจะต้องมีหน้าที่ในการ assurance หรือ consult สิ่งที่บอร์ดได้พูดไปสิ่งที่ vision บริษัทได้กำหนดไว้สิ่งที่เป้าหมายพูดไว้ strategy พูดไว้เนี่ยใช่อย่างนั้นหรือเปล่าและที่ใช่แล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่ cover a risk ที่มันเปลี่ยนไปเร็วๆซึ่งตาม2013นี่มันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วเดิมมากนะฮะที่คุณเจี๊ยบบอก20กว่าปีผมคิดว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่โคโซไม่ได้ออกเลยพอออกมาทีนึงก็ออกมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง governance นะครับเน้นในเรื่องของ IT เน้นในเรื่องของcyber security นะครับหรือว่าเน้นในเรื่องของตัว fraud ที่มากขึ้นผมคิดว่าตัวนี้เป็น expectation ซึ่งบอร์ดเองนะครับก็จะถามเวลาตอนที่โคโซ2003บอกมาว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันแตกต่างจากโคโซตัวเดิมแล้วตอนนี้ SCG มันอยู่ตรงไหนก็คือต้องหาแก็บของรายการพวกนี้ทั้งหมดนะครับที่จะกลับมาตอบว่ามันจะตอบความคาดหวังหรือเหนือความคาดหวังได้ไหมนะจริงๆก็ต้องเรียนว่าเราก็ต้องเปรียบเทียบแก็บพวกนี้นะครับทีนี้เพราะนั้นถ้าถามว่าพอจากบอร์ดพอจากออดิตคอมมิตี้ก็มาถึงฝ่ายบริหารคือ Excom หรือ President ทั้งหลายก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าก็เช่นเดียวกันหลักการมันก็คือการกำกับดูแลที่จะต้องไหลมาตั้งแต่บอร์ดลงมาจนทั้งถึงฝ่ายจัดการฝ่ายจัดการก็ลงมาถึงลำดับรองลงมาจนต้องถึงพนักงานทุกคนนะผมคิดว่าเรื่องของคอนโทรลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดเฉยๆมันอาจจะดูถ้าคอนโทรลก็เป็นเรื่องของตรวจสอบละกันนะครับตอนนี้เวลาตอนความคาดหวังเราก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการก็คือเราพูด risk and controlก็จะทำให้มันง่ายขึ้นนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนในเรื่องของตรงนี้นะก็อยากจะบอกว่าตัวความคาดหวังเนี่ยผมคิดว่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในเชิงบอร์ดเองในการกรณีที่มองกำหนดstrategyหรือแนวทางในการเดินทางเนี่ยนะฮะจะกลับไปถามทันทีว่า ethical ไหมเราหลุดอะไรไหมเพราะถ้ามันหลุดในเชิงของ control เล็กๆก็เป็น compliancemากๆขึ้นไปสิ่งแวดล้อมเสียหายแบรนด์จะไปหรือเรา cover control เวลาเราไปตรวจในบางเรื่องเนี่ยนะครับเราอาจจะเริ่มเห็นว่าในเชิงของ IT ในฉบับนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไปผูกกับหลายเรื่องได้ค่อนข้างมากนะว่าสิ่งที่พี่ประสันได้พูดไปเมื่อกี้เดี๋ยวผมอาจจะพูดในครั้งถัดไปว่ามันมีจุดที่เราเริ่มเห็นมาก่อนวันอาคารแล้วล่ะว่ามันเสี่ยงจริงๆถ้าเราไม่สร้างcontrol ในการสร้าง awareness ไม่สร้าง control โดยการ prevent เนี่ยไม่รอดนะฮะอีกกรณีหนึ่งก็คือต้องพยายามสร้าง control ว่าต้องเปลี่ยนจาก environment เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน control จะเปลี่ยนไหมนะก็ต้องสร้างกระบวนการ control เปลี่ยนหรือว่า manage risk ยังไงให้มันลดลงรับได้แค่ไหนมันไม่จำเป็นต้องศูนย์นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งคาดหวังซึ่งตามที่ดูขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าหลักสากลมันมาอยู่แล้วตัวโคโซทางกรตเองก็ต้องประเมินแบบประเมินโคโซนะครับในแบบประเมินทุกครั้งก่อนที่ประเมินเสร็จแล้วก็โอเคอยู่สเต็ปไหนผ่านหมดไม่ผ่านไม่หมดอยู่ตรงไหนรายงานต่อออดิตคอมมิตี้แล้วก็รายงานต่อบอร์ดก่อนจะมาเปิดเผยใน annual report นะครับซึ่งผมก็คิดว่าหลักสำคัญจริงๆมันก็คือว่า
ความคาดหวังเนี่ยมันมองเหมือนว่าเคสของ internal audit มีส่วนที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่ได้แบบยั่งยืนหรือไม่หรือถ้าตรวจไม่ถึงมันมีโอกาส fraud แล้วเนี่ยขณะนี้คือตัว intellectual property ตัวแบรนด์เนี่ยเสียหายเนี่ยมันสูงนะครับซึ่งผมคิดว่าคาดหวังตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเวลาเราตรวจนี่มันไปถึงเรื่องของ environment chief risk ไปเรื่องของPL law นะมันมากมายเยอะแยะนะครับก็คาดหวังสูงตอนนี้ stakeholder ก็มีความคาดหวังสูงนะคะแล้วก็ความเสี่ยงก็มีมากขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเรื่องของ control ก็เลยยิ่งมีความสำคัญนะคะพอพูดถึงเรื่อง risk ตรงนี้แล้วพูดถึงเรื่อง trend ตอนเรื่องนี้แล้วคุณวารินีคิดว่าตอนนี้อะไรที่เป็น risk ที่เราควรจับตามองหรือว่าเป็น trend สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคะค่ะก็ต่อจากรอบแรกด้วยนะคะคือดิฉันเองอยู่ในวิชาชีพตรวจสอบภายในเนี่ยทำตัวเป็นทั้งที่ปรึกษาของผู้บริหารนะคะว่าจะต้องปรับปรุงและปรับตัวยังไงนะคะตามวิชาชีพบางครั้งเราก็ต้องเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อไปดูว่าอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าสร้างโอกาสให้กับบริษัทบ้างนี่คุณสิริพรถามว่าแล้วเราเห็นเทรนด์อย่างไรใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยถ้าลองมองดูในบริษัทของท่านสิคะว่าตั้งแต่ท่านเข้าบริษัทมานะคะบริษัทอาจจะเกิดก่อนท่านละแต่พอท่านเข้าบริษัทมาจนถึงวันนี้อะไรเปลี่ยนไปบ้างแต่นั่นเป็นอดีตไปแล้วค่ะแต่จากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างอีกหน่อยท่านหันไปข้างๆนะคะอาจจะไม่เห็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็ได้แต่จะกลายเป็นเห็นหุ่นยนต์มาเดินอยู่ข้างๆใช่ไหมคะนะคะการสื่อสารต้องกลายเป็นสื่อสารกับหุ่นยนต์ไปแล้วไม่ได้สื่อสารกับคนนี่เราดูว่าเทรนด์จะเกิดอะไรบ้างในแต่ละบริษัทเนี่ยการทำธุรกิจในแต่ละวันเนี่ยประกอบด้วย3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันลองสังเกตดูนะคะอันที่1คือคนใช่คะ2คือกระบวนการ3คือเทคโนโลยี people process technology นะคะในสไลด์1ที่คุณประสันแสดงไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าต่อให้มีเทคโนโลยีก็ยังต้องมีคนอยู่นะคะถ้าวิเคราะห์ไปแต่ละอย่างเทรนด์ของแต่ละองค์ประกอบเนี่ยในเรื่องของ people นะคะคิดว่าอีกหน่อยคนยุคใหม่จะเป็นยังไงคะเราพูดกันอยู่เสมอนะคะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยอดทนนะคะไม่ค่อยทำงานหนักใช่ไหมคะรุ่นเก่าๆโอ้โหทำงานเช้าถึงค่ำอยู่ก็ดึกๆอะไรก็ได้แต่คนรุ่นใหม่เขาชิลๆแล้วใช่ไหมคะเขาไม่อยากทำงานหนักละลูกหลานท่านไม่อยากนั่งทำงานในบริษัทแล้วด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่มีความอดทนท่านเห็นไหมคะพนักงานญี่ปุ่นบอกให้เขาอยู่ OT เขาฆ่าตัวตายเลยเป็นต้นนี่เรื่องจริงนะบริษัทโฆษณาเพราะฉะนั้นคนก็จะขาดความอดทนขึ้นการที่จะมานั่งทำงานในบริษัทเยอะๆแล้วก็รอมาบอกว่าต้องมีกฎเรื่องนู้นกฎเรื่องนี้ให้ทำเนี่ยเขาจะไม่อดทนมากขนาดนั้นละแต่ยังไงเราก็ยังต้องพึ่งพาคนนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเราจะบริหารจัดการคนตรงนี้อย่างไรนี่คือเทรนด์ที่จะเปลี่ยนไปในเรื่องคนเรื่องของ process พอมีเทคโนโลยีเข้ามา process เร็วมากเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนเนี่ยเราตั้งบริษัทขึ้นมาท่านก็บอกว่ารับเงินจากลูกค้ามาต้องนับเงินสดเก็บเข้าตู้เซฟเอาไปฝากธนาคารให้ทันในแต่ละวันเสร็จแล้วมานั่งกระทบยอดให้ทันวันนี้เงินรับแค่นี้เข้าธนาคารครบไหม process นั่นใช้เวลาเท่าไหร่คะถึงเงินจะถึงธนาคารแต่ต่อไปนี้ลูกค้าโอนเงินปุ๊บเข้าธนาคารไปเลยเขากดพร้อมเพย์ก็ได้โมบายก็ได้ไปเลยเราไม่จับตัวเงินด้วยซ้ำไปแป๊บเดียวเสร็จเลยนะคะคุณประสานตื่นตีห้ามาโอนเงินละปั๊บอย่างนี้เป็นต้นเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นโปรเซสเร็วมากเลยแล้วก็ไม่ได้จับแต่ต้องเอกสารอะไรมากมายนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโปรเซสต่อไปนะคะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากทุกวันนี้มีคำใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะเอามาใช้เป็นโอกาสในการทำธุรกิจได้แล้วก็แน่นอนค่ะว่าท่านลงดูสิคะว่ามีบริษัทไหนบ้างในขณะนี้ที่ไม่คิดใช้เทคโนโลยีให้มาเป็นโอกาสของธุรกิจคิดว่าไม่มีเลยนะคะทุกคนหาโอกาสทั้งนั้นว่าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อไอทีเข้ามามีส่วนตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ตั้งแต่ระดับการทำงานไปเกี่ยวข้องกับลูกค้าคู่ค้าอะไรต่างๆมากมายเลยเนี่ยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบริษัทแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานซื้อขายจ่ายรับอะไรท่านยังมีอยู่ทั้งนั้นเลยแต่ทำอย่างเดิมไม่ได้แล้วเพราะคนเราเปลี่ยนไปจำนวนคนลดลงเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะ process ต้องเร็วขึ้นเนี่ยแหละค่ะคือเทรนด์ที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอค้างว่าเทรนด์ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเรามาดูกันว่าถ้าอย่างนั้นเราจะปรับการควบคุมภายในอย่างไรค่ะก็ทราบเทรนด์นะคะ people process technology ไปแล้วนะคะพี่ป้อมเราในเรื่องของจริยธรรมเรื่องอะไรเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของการควบคุมภายในพี่ป้อมมีมุมมองยังไงบ้างคะ
ถ้าจะขอเสริมคุณวรุณีนิดนึงได้ไหมคะว่าเทรนด์ที่เห็นเนี่ยมันนอกจากเรื่องของ people process technology แล้วเนี่ยไอ้ตัวเทคโนโลยีหรือตัวสภาพแวดล้อมเองเนี่ยที่มันเปลี่ยนเยอะๆเลยและเยอะๆกระทบธุรกิจเยอะๆนี่คือระดับ strategy เลยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าธุรกิจเนี่ยมีหลายธุรกิจใช่ไหมคะที่ถูก disrupt ไปพวกนี้มันเป็นเทรนด์ที่มันอยู่แล้วมันกระทบกับ business model ไปเลย อย่างเช่นมีคนยกตัวอย่างว่า อย่าง Uber เนี่ยเป็นตัวอย่างที่คนยกตัวอย่างกันเยอะใช่ไหมคะว่าพอมันมีเทคโนโลยีแล้วมันเปลี่ยนก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเนี่ยเราเคยมีเจ้าของรถแท็กซี่อู่แท็กซี่เป็นอู่แท็กซี่สหกรณ์อย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าอู่แท็กซี่เนี่ยเขาอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจเขาก็อาจจะเลือกที่จะให้เช่าเป็นกะแบ่งเป็นกะเพื่อที่จะได้ทำให้รถมันหมุนได้24ชั่วโมงมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พอถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีกับตัวพวกเราที่เป็นผู้ใช้รถแท็กซี่เพราะเวลาที่เราจะขึ้นแท็กซี่ตอน4โมงเนี่ยแท็กซี่ไม่ไปละบอกว่าต้องส่งกะไม่ไปส่วนคนขับแท็กซี่เนี่ยก็ได้แต่เช่าแล้วก็ขับอย่างเดียวแล้วก็ถึงเวลาก็ส่งรถเก็บตังค์แต่ทีนี้พอตรง Uber เนี่ยเขาเข้ามาเปลี่ยนมันมาเปลี่ยน disrupt ตัว business model ว่าตัว Uber ไม่จำเป็นจะต้องมีรถแท็กซี่คนที่เป็นเจ้าของรถกับคนขับเนี่ยมักจะเป็นคนเดียวกันใช่ไหมคะและส่วนผู้ใช้บริการเนี่ยเวลาจะไปไหนก็กดทีหนึ่งแล้วก็มันก็จะมีตัวคนผู้ขับรถเนี่ยที่บอกมาว่าเขาอยู่ในบริเวณใกล้ๆเขาเสนอมาบอกว่าเขาจะขับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลมาที่เราว่าใครบ้างที่อยู่ในตำแหน่งที่เราจะเอาได้คนนี้2นาทีคนนั้น5นาทีคนนั้น10นาทีคนนี้เรตติ้งเท่าไหร่คนนั้นเท่าไหร่ยังไงเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้มันทำให้คนใช้บริการก็เลือกได้ใช่ไหมคะเรารีบแค่ไหนกับเรตติ้งของคนที่จะมีฉะนั้นคนขับเนี่ยแทนที่จะขับอย่างเดียวก็จะต้องบริหารความน่าเชื่อถือของตัวเองด้วยบริหารการให้บริการของตัวเองและการให้บริการเนี่ยมันก็ไปสะท้อนอยู่ในเรตติ้งที่คนให้ส่วนผู้ใช้รถถ้าหากว่ารีบมากมีเวลาจำเป็นจะต้องรีบคนให้บริการที่เรตติ้งไม่ดีก็อาจจะต้องเลือกเอาและถ้าหากว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเพราะไปเลือกคนที่ไม่น่าเชื่อถือน้อยหน่อยน่าเชื่อถือน้อยหน่อยก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนั้นเอาเองมันคือตัวการที่ทุกคนเนี่ยมันแชร์ responsibilities กันด้วยแล้วมันนอกจาก disrupt business เนี่ยระบบพวกอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้ ethics เนี่ยมัน build into business ได้เลยเพราะว่าพอมันเป็นแชร์ responsibilities อย่างนี้เนี่ยทุกคนมันเชื่อมโยงกันด้วยบนแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยมันสะท้อนอยู่ในตัวที่คนจะเลือกใช้บริการจากใครหรืออะไรอย่างนั้นได้เลยนะคะทีนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันกระทบกับธุรกิจแล้วมันก็อินทิเกรตเข้าไปกับธุรกิจเทรนด์ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเห็นความยากลำบากของธุรกิจที่จะในด้านหนึ่งทำยังไงล่ะการแข่งขันก็สูงขึ้นต้นทุนการผลิตก็เพิ่มขึ้นมีความจำเป็นจะต้องควบคุมคุณภาพให้ตอบโจทย์ให้ได้อีกด้านหนึ่งก็จะต้องตามเทคโนโลยีให้ทันความเรียกร้องต่อความน่าเชื่อถือหรืออะไรพวกนี้มากขึ้นมันเป็นความกดดันหลายๆด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องอินทิเกรตเข้าไปแล้วก็เวลาที่จะทำอะไรเนี่ยเอติกส์มันไม่ใช่แค่เรื่องของการผิดหรือถูกเพราะทุกคนหรือดีหรือไม่ดีเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จะคิดอยู่เสมอว่าตัวเองดีตัวเองถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องถามมากขึ้นว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นน่ะมันดีกับตัวเราไหมดีกับคนอื่นคู่ค้าของเราหรือเปล่าและดีกับสังคมโดยรวมไหม good for me good for others good for the greater good ที่มันจำเป็นจะต้องถามแล้วก็
มันไม่ใช่ตอบง่ายๆนะคะเพราะถ้าง่ายมันทำไปแล้วอะไรที่ง่ายเนี่ยมันมักจะเร็วทุกคนชอบง่ายชอบเร็วใช่ไหมคะแต่ง่ายเนี่ยมันมักจะตอบได้ไม่ครบหรอกจะตอบให้ได้ครบเนี่ยมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้อินโนเวชันใช้เทคโนโลยีอะไรพวกอย่างเงี้ยเข้าไปช่วยด้วยเยอะก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปถึงระดับกลยุทธ์เลยนะคะในช่วงที่โลกของเราเนี่ย disrupt นะคะอย่างมากพี่สันทนาคะสำหรับการควบคุมเนี่ยนะคะจะมีประสิทธิภาพเนี่ยเราจะทำยังไงให้การควบคุมภายในองค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นบ้างคะบุคลากรในหน่วยงานใดหรือใครที่ควรจะมีส่วนร่วมในการในเรื่องนี้บ้างโอเคตอนแรกตกใจว่าทำไงจะให้การควบคุมมีประสิทธิภาพว่าจะตอบยังไงดีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจาก definition ของการควบคุมภายในเนี่ยมันคือกระบวนการหรือวิธีการทำงานที่คนในองค์กรช่วยกันสร้างขึ้นมาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า design หรือว่าออกแบบมานะฮะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ขอไปนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ขอลึกนิดนึงเพราะว่าใน definition ของinternal control เนี่ยนะฮะเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับคนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งเลยนะฮะเพราะนั้นถ้าสมมติบอกว่า เราในองค์กรหนึ่งเนี่ยเราได้คนดีเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าคำว่าดีคืออะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเราได้องค์กรดีโทษหาได้คนที่เรียกว่ามีเอติกดีมีความกระตือรือร้นในการทำงานมี accountability สูงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้เนี่ยเรื่องของการควบคุมภายในอาจจะไม่ได้ need มากนะหรือแม้ว่าในทฤษฎีของฟรอดเองก็เคยพูดถึงเอาไว้ว่าถ้าพวกเราคงรู้จักฟรอดทริแองเกิลนะฮะสามเหลี่ยมแห่งการทุจริตเนี่ยนะฮะถ้าแฟกเตอร์สามตัวเนี่ยมาเจอกันการทุจริตมันจะเกิดขึ้นได้เช่นก็คือเกิดจากเพรสเชอร์มีเพรสเชอร์หรือเปล่ามี opportunity หรือเปล่า opportunity เกิดจาก control on นะฮะแล้วอีกตัวนึงก็คือการที่แต่ละบุคคลอ้างเหตุอ้างผลที่ในการทำทุจริตนั้นคราวนี้ตรงตัว opportunity ที่บอก control on เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนมันมี rationalization ที่ดีนะฮะเมื่อเห็นจุดอ่อนหรือกระบวนการทำงานที่มีข้อบกพร่องหรือมีช่องโหว่อยู่อันนี้เขาก็จะรีบไปแจ้งหัวหน้าเขาหรืออะไรเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อเราดูจาก definition ก็ดีดูจากเรื่องของทฤษฎีของฟรอดก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยพี่เห็นว่าคนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะปรับปรุงให้กระบวนการทำงานมันดีขึ้นนะคะเราอย่าพูดว่าทำให้การควบคุมดีขึ้นคุณยังไงเพราะว่าด้วยหลักการของการประเมินการควบคุมเนี่ยนะคะก็คือว่ามีการควบคุมอยู่หรือเปล่าแล้วการควบคุมที่ใช้วิธีการที่ใช้อยู่นั้นน่ะมีประสิทธิผลหรือไม่นะแล้วตัววิธีการหรือมาตรการที่เรามาใช้มันฟังชันนิ่งมันทำหน้าที่ของมันอยู่หรือเปล่า3ตัวนี้คุณต้องปรับให้ได้นะฮะแต่พี่ก็มีความเห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วอ่ะคุณต้องหาคนดีๆมาเติมก่อนคุณต้องมีวิธีการที่ทำไงให้คนดีๆมาอยู่กับคุณเยอะๆนะแต่คราวนี้พอย้อนกลับมาถึงเรื่องที่คุณเจี๊ยบกำลังพูดเมื่อกี้เรื่องของเทรนด์เพราะเทคโนโลยีเข้ามามากตอนนี้ทุกองค์กรกำลังมีปัญหาคนล้นงานเพราะว่าองค์กรกำลังเอางานไปไว้ที่เทคโนโลยีจะเห็นได้เลยนะคะคือพี่คนหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้ระบบมีคนเขาว่าพี่ประสาทหรือเปล่าคือว่าไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะมีคนมาบอกหลายทีแล้วบอกทำไมพี่ไม่สมัครสักทีเห็นมาแบงก์ทุกทีบอกอ๋อมันดีกว่าอยู่เปล่ามันได้ออกมาเจอหน้าผู้คนบ้างนะแล้วก็บางแบงก์ก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยในระบบหรืออะไรประมาณนี้ประเภทรวยนะฮะกลัวถูกแฮกนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกคือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นทาสของเทคโนโลยีมากเกินไปอันนี้เป็นอาจจะเป็นฟีลลิ่งส่วนตัวนะไม่ได้แนะนำให้ใครเอาอย่างนะแต่ว่าจากการที่ได้ไปแบงค์ไปคุยกับแบงค์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะพบอย่างบางทีนะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปแบงค์หลังวันเปิดปีใหม่แล้วมาเปิดคุณเชื่อไหมมันผิดคาดเพราะคนลูกค้าแทบไม่มีเราเข้าไปเราได้เป็นคิวที่1คิวที่2นะฮะแล้วเราก็ไปคุยกับพนักงานนี่รู้ตัวหมดเลยนะเขาบอกพี่ดูนะแบงค์หนูบนถนนนี้มีอยู่3สาขากำลังทยอยปิดแล้วคนเขาก็ไม่รับสมัครเพิ่มอันนี้แค่ธุรกิจแบงค์นะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ย
ในชีวิตเราเรากำลังพูดถึง Thailand 4.0 เนี่ยเทคโนโลยีมันจะมาแทนคนละองค์กรก็จะมีปัญหาในเรื่องทำไงจะดีลกับคนที่มีอยู่นะฮะคนที่ดีดีก็คัดเอาไว้แล้วพัฒนาเก็บไว้ถ้าคนที่ไม่ดีต้องหาทางเคลียร์ออกไปซึ่งพวกนี้มันมีต้นทุนทั้งนั้นนะไม่มีต้นทุนเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของการถ้าคุณจะก็ต้องการส่งเสริมระบบการควบคุมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ยังอยากจะเตือนให้เราล้ำลึกถึงคำพูดคำหนึ่งคือเรื่องของ tone at the top นะคะเพราะสิ่งที่สื่อมาจากเบื้องบนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งผู้บริหารต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างของลูกน้องผู้บริหารต้องเห็นดีเห็นงานของการควบคุมไม่ใช่เห็นการควบคุมเป็นเหมือนโอ้ยอย่างเงี้ยนะพวกเราจะมักจะเจอบ่อยไปตรวจสอบนี่มาอีกแล้วว่าตรวจมาตรวจอีกแล้วเรื่องนี้ก็ถามเหมือนเดิมอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ประจำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อนในคือคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกว่า expectation สูงกับเรานะแต่ว่าเวลามุมมองเรื่องควบคุมไปคนละเรื่องเลยนะฮะหรือว่าเราไปบอกว่าอย่างนี้มันเสี่ยงอย่างนี้การควบคุมที่มันบกพร่องไปอย่างนี้มันอ่อนไปควรจะเสริมโอ้ไม่ไหวอะเปลืองอย่างพวกเราคงรู้เรื่องเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปสอนมาเรื่อง segregation of duty บอกอันนี้แน่นอนอันนี้สอนให้กรมบัญชีกลางบอกแน่นอนเลยนะคะคนเป็นผู้บริหารไม่ชอบหลักการนี้แต่โคโซเน้นมากเรื่อง segregation of duty หน้าที่หลัก3งานสามหน้าที่นี้ไม่ควรให้คนเดียวทำแต่ถ้าแตกไป3คนเป็นไงคะคอสมันเกิดนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเราเองเนี่ยนะผู้ตรวจสอบภายในเราไม่ใช่ว่าเราไปตรวจแล้วมองว่าอ๋ออันนี้ขาดอันนี้เนื่องจาก3งานอาจารย์สรรณาเคยสอนว่ารวมกันไม่ได้นี่มันรวมกันใช้ไม่ได้เราเป็นผู้ตรวจสอบภายในเราต้องมองหาตัวหนึ่งก็คือ compensating control ว่ามี control อะไรที่ใช้ชดเชยทดแทนกันได้บ้างนะฮะไม่ใช่สักแต่จะเขียนรีพอร์ตนะฮะต้องดูแล้วก็แนะนำจุดข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขเนี่ยเราก็ควรจะให้เป็นทางเลือกเราคงไม่ได้เป็นชี้เป็นชี้ตายแล้วบอกเอ้ยคุณต้องทำอย่างงู้นคุณต้องทำอย่างนี้นะไม่ใช่อิสมัสนะนะคะเพราะอันนี้ก็คงช่วงนี้ก็คงเสริมแค่นี้ก่อนดีไหมคะจะได้คุณอนุวัฒน์พูดต่อได้ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ถามไปว่าประสิทธิภาพของการควบคุมภายในจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคนนะคะพิจารณาบอกว่าสำคัญมากเลยจะถามพี่อนุวัฒน์ต่อไปด้วยว่านอกจากเรื่องคนพวกเครื่องมืออื่นๆจะเข้ามาช่วยมากขึ้นในเรื่องของการควบคุมภายในได้ยังไงครับก็ผมอยากขาย3เล่มนิดๆหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ คืออยากจะบอกว่าในโคโซ2013เนี่ยตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็น maturity ที่สำคัญที่สุดก็คือบอกว่าวัตถุประสงค์ของโคโซเนี่ยมันตัว control element เนี่ยแทบจะเป็นวัตถุประสงค์เลยนะครับวัตถุประสงค์ของเราไม่ใช่ compliance นะครับ report ก็เริ่มเปลี่ยนเป็น reporting ไม่ใช่ financial report ละเพราะฉะนั้นการดู report ในเชิง control ไม่ได้เน้นแค่ financial ละนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับ environment PL law ก็ต้องดูเพราะมันมีโอกาสที่จะผิดในเชิงนี้นะครับตัว compliance วันนั้นในเชิงคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ต้องประเมิน control element ตั้งแต่ต้นว่าคนที่อยู่ในองค์กรคนที่จะทำหน้าที่ที่เป็น first line เป็น president เป็น MD เป็นฝ่ายขายเนี่ย control element เป็นยังไงคู่มือระบบที่เป็น hard control มันเป็นยังไงนะครับแล้วผมคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มไหลมานอกจากตัวคนนอกจากตัวระบบที่ต้องมีเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากว่าในเชิงของฉบับนี้จริงๆเนี่ยนะฮะสิ่งที่ดีก็คือว่าสมัยก่อนอ่านแล้วต้องตีความหมดเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องของ5หลักการวันนี้จาก5หลักการก็ออกมาอีก17 principle ก็แทบจะเรียกว่ามีจุดดีเทลให้เราทำประสบการณ์ของโคโซ20กว่าปีออกดีเทลให้อีก81 point of focus เพราะนั้นท่านอ่านเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะสมัยก่อนอ่านเสร็จ framework ตีไปคนละประเด็นเลยได้หมดนะผมก็คิดว่ามันก็อาจจะทำให้ control เนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไปมองถึงสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้ากับ control เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับเพราะว่าในเชิงถ้าเรามองคอนโทรลในโดยเฉพาะในฉบับนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่อง IT จะพูดถึงเรื่อง security เรื่องของ fraud นะครับพอมันรู้สปุ๊บเนี่ยมันหลุดหมดซึ่งผมก็คิดว่าฉบับนี้มันก็จะมีเอกสารประกอบตารางต่างๆให้เราช่วยในการที่จะประเมินนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดที่ดีทีนี้ในเชิงของเครื่องมือในเชิงของเวลาเราทำการตรวจปัจจุบันเนี่ยครับหลังหลักเราเข้าไปประเมินแล้ว control element เนี่ยทำยังไงที่จะทำมันต้องเปลี่ยนวิธีคือ prevent กับไปเสริมสร้างไอ้สิ่งที่บอก control เนี่ยมันจะเป็นจริงๆนะถ้าไม่ทำมันเกิดเสียหายอะไร
นะครับถ้าเราไม่รู้จักคอนโทรลเราไม่รู้จักประเมินริสก์มันก็จะเสียหายเพราะนั้นเราต้องสร้างนะอันนี้ผมเป็นจุดที่ว่าถ้าตรวจสอบภายในจะสร้างแวลูให้กับตัวเองจะสร้างแวลูให้กับธุรกิจนะครับจะสร้างให้กับตัวบิสเนสเนี่ยคำถามคือเราต้องสร้างแวลูของการตรวจสอบนะครับที่จะต้องไปปิดความเสี่ยงในขณะที่คนอื่นเนี่ยไม่เห็นแต่ประสบการณ์ของคนที่อยู่ตรวจสอบภายในเนี่ยเห็นทุกเรื่องตัวทุกเรื่องตัวทุกบริษัทอย่างผมตัว SCG เป็นร้อยกว่าบริษัทตัวในประเทศต่างประเทศเนี่ยมันทุกประเภทอุตสาหกรรมเพราะนั้นเราจะเห็นจุดอ่อนจุดแข็งจุดวิธีที่จะปรับนะครับเราก็จะเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าในเชิงของตัวIT ตัว outsource เป็นจุดอ่อนตัวใหญ่แล้วธุรกิจต้องไป outsource เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยไม่ว่าจะเป็น outsource คน outsource อะไร outsource เมื่อไหร่ระบบหลุดนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องปิดตัว outsource อันที่2 IT ใช้ IT มากๆก็ชัดมากครับจากเดิม Security Not Duty ทำเดิมมี5 step จุด control 5จุดพอใช้ IT เข้าแล้วออกทีเดียว2ทีถ้าเช็คไม่ดีหลุดพอดเราก็ต้องสร้างตรงนี้ครับโอเคขึ้นระบบใหม่ไม่เป็นไรนะครับลงใส่ไป20ล้านจากจุดคอนโทรลมันหายเพราะนั้นมันต้องหามอนิเตอร์ลิงที่จะไปช่วยยังไงแล้วสร้างให้คนเนี่ยครับกลับมาแวร์เราเองก็ต้องสร้างบอกคนอย่างเงี้ยต้องแวร์ในเรื่องนี้นะครับทีนี้ในมุมของตัวที่เป็น IT ที่ผมคิดว่าที่น่ากลัวมาเลยก็คือว่าเวลาเราตรวจปุ๊บเนี่ยเราก็จะพบว่าเอ๊ะเรามั่นใจไหมฮะอย่างผมอยู่ SCG เองผมก็ต้องตอบว่าเราก็มีคนที่รับบริหารIT ให้เรานะแต่ถามว่ามั่นใจไหมเราก็เริ่มไม่มั่นใจเหมือนกันในเชิง security เพราะทุกเปเปอร์มา security หมดนะเราก็เห็นว่าบอร์ดก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เราก็ต้องจ้างเทิร์ดไลน์นะครับจ้างเทิร์ดปาร์ตี้เนี่ยมาทำการประเมินอีกครั้งนะครับแล้วเราก็จะพบว่าโอเคเราลองแซมปิ้งทั้ง SCG เลยดึงมาเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วมาดูว่าอะไรมันเสี่ยงแล้วตรวจสอบก็เข้าไปเรียนกับเขาอะผมเชื่อว่าการตรวจ IT ในปัจจุบันเนี่ยนะให้จบวิศวะ IT ก็ตรวจไม่ได้นะครับมันจะต้องมีหลายวิธีการเข้ามาขมวดรวมกันนะอย่างเราไปจ้างคอนซัลท์มาตรวจในเชิงพวกนี้เขาก็มีประสบการณ์เขาทำมา5ปี10ปีเราเข้าไปเรียนกับเขาเราก็สามารถที่จะตรวจได้นะครับมุมมองในเชิงวรรณคลายเนี่ยเราก็เห็นแล้วความเสี่ยงที่โลกกำลังเปลี่ยนเราต้องตามเทคโนโลยีนี้ตลอดนะเพราะว่าปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปเปิดแล้วไปคลิกเข้าเว็บวันนี้ถ้าเรามีรูมปุ๊บไอ้วรรณคลายมันเข้ามามันแรนดอมเจอปุ๊บมันก็เข้าเลยเพราะคุณไม่มีแพทช์ที่จะปิดในเคอร์เนลของตัวแอนทายมันนะครับเพราะนั้นอันนี้เราก็ต้องรู้เพราะนั้นในเชิงของข้อมูลต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตรวจสอบสามารถที่จะใช้จุดพวกนี้นะครับเป็นการขยับบอกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอามาสที่จะต้องทำนะครับโดยการเสริมสร้างให้เขาเห็นว่าถ้าไม่มีมันจะเสียหายอะไรนะอย่างเราก็เสนอว่าคณะอย่างโคโซ203จริงๆมันก็สัมพันธ์ในฉบับนี้ไปชนกับโควิด5ทุกอย่างก็เป็นเรื่องของ IT ของไอซาก้ามันก็ไหลไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของเราก็จัดสตรัคเจอร์ในเชิงของคอนโทรลเลยว่า IT governance เราเนี่ยเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอมันขาดตรงไหนเราขาด security ก็ต้องตั้งหน่วยงาน security นะครับเราไม่มีจุดความสามารถในการจะตรวจเราก็ต้องจ้างฝ่าย i ของอเมริกามาตรวจไหมเพื่อจะดูว่าใครแฮกเข้ามากับเรานะครับเราก็จะเจอว่าเรามีความเสี่ยงในเชิงของเราโดนแฮกที่เมื่อกี้วิปัสสันว่าเขาบอกให้ลูกค้าใช้อีเมลระดับคอมพานีเขาไม่ใช้แล้วครับเขาก็ใช้ Gmail ใช้ Yahoo ซึ่งมันก็จะมีจุดอ่อนนะครับแต่เรารู้ว่าถ้าเราต้องการจะค้าขายเขาแล้วเราต้องการได้รับเงินเนี่ยเราก็ต้องไปบอกลูกค้านี่คือ value ที่เราจะได้ที่ expected คาดหวังกับเราเราก็ต้องกลับไปบอกเขาว่าเขาต้องระวังอะไรเปลี่ยนเลขที่บัญชีไม่ต้องอะไรนะโทรมาเลยไม่ต้องใช้อีเมลนะครับอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับในเชิงที่เราพูดถึงเรื่องของฟินเทคของ data scientist เนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าขณะนี้เนี่ยเราใช้ระบบ IT ในการทำ warning signal เยอะมากนะครับเพราะตรวจยังไงก็ตรวจไม่ได้ต้องใช้ IT ทั้งนั้นขณะนี้ก็ต้องใช้พวกนี้เข้าไปช่วยตรวจนะครับเราก็จะพบว่ามันมีความเสี่ยงหลายเรื่องนะครับซึ่งบางเรื่องเราก็ต้องเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาเองเพื่อจะปิดความเสี่ยงของเราสิ่งที่ IT มันช่วยแล้วเราทำให้ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของทาง IA ดีขึ้นนี่คือมันเน้นไปในเชิง efficiency นะฮะเราจะพบว่าบางทีเราเขียนรีพอร์ตในบางเรื่องเนี่ยคำถามคือมันเซฟเงินให้บริษัทได้ที 40-50 ล้าน
กับการที่เรารู้ว่ารถวิ่งเข้าไปแล้วต้องออกภายใน2ชั่วโมงถ้าออกหลัง2ชั่วโมงเนี่ยคือวันนี้คือโฟลว์เอ็กซ์พอร์ตเราเสร็จหมดแล้วนะครับเพราะนั้นจุดพวกนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าในเชิงของตัวโคโซนี่ก็พูดถึงแต่เราเนี่ยต้องขยับไปอีกสเต็ปนึงก็คือว่าเราจะป้องกันให้ธุรกิจมันไม่แบงค์ดิสรัปได้อย่างไรนะครับตัวที่เราทำตอนนี้ที่เมื่อกี้พี่ประสานพูดเรื่องของ data leak นะครับ data ที่เกิดขึ้นเราเองตอนนี้ผมก็ต้องตรวจ data leak นะผมอยากจะเรียนท่านว่าเราอีเมลcalendar ที่เราใช้ทุกวันนี้เราก็ใช้ Outlook ใช้ Microsoft นะท่านรู้ไหมว่าคนอื่นก็เปิดเราได้แล้วเขาก็อาจจะเห็นเราหมดเลยว่าผมกำลังจะไปดีลบริษัท M&A บริษัทเนี่ยเพราะนั้นท่านก็ต้องรู้ว่าท่านจะปิดยังไงเราก็ต้องเสริมสร้างตัวนี้ว่าความเสี่ยงของคนคนธรรมดาคนหนึ่งมีความเสี่ยงในการใช้การเล่นได้อย่างไรความเสี่ยงของผู้บริหารระดับ President แล้วมีเลขาแล้วแอสไซน์เลขาให้ทำหน้าที่แทนมีความเสี่ยงอะไรใครเข้ามาดูอะไรได้บ้างนะครับเราก็ต้องเขียนเรื่องพวกนี้แล้วก็รายงานเข้าไปใน IT Governance เพื่อที่จะปิดอีกอันนึงที่เราเจอเลยคือเรื่อง data leak ที่เมื่อกี้พี่ประสันพูดอยากจะแจ้งท่านนิดหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเราไม่รู้รับการแชร์โฟลเดอร์เนี่ยเป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กสมัยใหม่ของการใช้ IT แต่การแชร์โฟลเดอร์เนี่ยบางครั้งแชร์เสร็จแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าข้อมูลความลับเนี่ยมันไหลไปเพราะท่านแชร์แบบชนิดฟรีคือแชร์โอเพ่นนะครับพาสเวิร์ดของท่าน4ดิจิต6ดิจิต ATM กำลังหลุดออกไปนะเพราะนั้นจริงๆตอนนี้เราต้องสร้างคือข้อหนึ่งคือ controlment ก็คือว่ามันต้องปิดความเสี่ยงของคนในเชิงของ awareness ในเรื่องของการสร้าง risk และ control awareness ในเรื่องของการสร้าง risk ในเชิงของ IT ในเชิงของตอนนี้ก็คืออย่างพวก disrupt เนี่ยเราก็ต้องวิ่งเข้าไปคุยกับทาง BU เลยว่าลงทุนหรือตัวเนี้ยแน่ใจหรือเปล่าเพราะว่าถ้าลงทุนไปเนี่ยดูของเสร็จก็ไม่ซื้อกลับไปซื้อออนไลน์เพราะถูกกว่า 20% ผมไม่ซื้อผมก็ฝากลูกน้องซื้อในที่สุดมันก็ยอดมันลืมทึมเราลงทุนฮาร์ดแอสเซทไปเราก็ไม่ได้ใช้นะครับพวกนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตามในเชิงเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตัวจุดคอนโทรลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงตอนนี้ IA ผมว่ามีบทบาทที่เยอะในเชิงของการสร้างจุดคอนโทรลนะฮะเพราะยิ่งใช้ IT Security Audit หลุดแน่ๆแต่เราจะต้องทำอย่างไรพอเราบอกเขาเนี่ยเขาก็จะโอเคเพราะว่าเดิมมันทำทีละสเต็ปเดี๋ยวนี้มันซัพพลายเชนไหลทีเดียววิ่งไป7หน่วยงานนะครับความเสี่ยงมันหลุดหมดก็สร้างจุดตรงนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็น expectation ที่ผู้บริหารอยากได้บอร์ดอยากได้ความเสี่ยงมันก็ไม่เสียหายนะครับก็นอกเหนือจากเรื่องคนนะคะเรื่อง IT ด้วยก็สามารถมาช่วยในกระบวนการการควบคุมได้แต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่เราจะต้องลดความเสี่ยงให้มากที่สุดในเรื่องของ IT Third Party ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นะคะเมื่อรอบที่เราพี่เจฟเล่าเรื่องของเทรนด์ให้เราฟังว่ามี People Process Technology ซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมการควบคุมเปลี่ยนแปลงไปก็เลยอยากให้พี่เจฟช่วยเล่าให้ฟังว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างค่ะก็รอบที่แล้วเกิดไว้ว่ามีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะทั้งในเรื่องของคนกระบวนการแล้วก็เทคโนโลยีนี่ถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะลองมองบริษัทในอนาคตต่อไปนะคะเราคงไม่มีคนมากมายเยอะแยะในบริษัทคงไม่ต้องมานั่งบอกกันทุกวันว่าต้องทำอะไรหรือต้องมาคอยตรวจสอบกันแต่สถานการณ์จะเปลี่ยนไปสมัยก่อนเราจะบอกว่า internal control ต้อง build in process แปลว่าทำงานไปในแต่ละงานที่ทำอยู่ต้องมีการควบคุมภายในอยู่ในจุดนั้นแต่อนาคตจะเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะมันจะไปบิวที่ไหนแล้วคะต้องบิวอินฮาร์ทละสร้างอยู่ในใจของแต่ละคนเลยเพราะอะไรก็เร็วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นรอไม่ไหวแล้วที่จะไปอยู่ใน process ต้องสร้างตั้งแต่ในใจคนเหมือนอย่างที่คุยกันว่าการควบคุมที่ดีคือต้องป้องกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างจากใจคนเลยว่าตระหนักรับผิดชอบว่าอะไรที่เป็นงานที่เราจะช่วยป้องกันบริษัทได้ก็ต้องทำนะคะดิฉันนึกไปถึงเวลาขับรถนะคะท่านขับรถกันทุกท่านนะคะเวลาขับรถตรงไหนรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่เนี่ยท่านขับช้าไหมคะระวังไหมคะระวังถูกไหมคะพอรู้ว่าตรงนี้ไม่มีกล้องแล้วเป็นยังไงคะออกนอกคอนโทรลเลยนะคะเร็วได้เร็วเลยเป็นต้นเพราะอะไรคะตัวกล้องเนี่ยเป็น internal control อย่างหนึ่งทางการเขาอุตส่าห์เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานจับไว้ว่าใครบ้างที่ไม่ทำตามกฎ
นะคะแต่เป็นเพราะอะไรบางทีถ้าเรารู้จังหวะว่าตรงนี้ไม่มีกล้องเราก็ยังไปอีกเพราะใจเราไม่มีที่จะให้กับคอนโทรลตรงนั้นถูกไหมคะก็กลายเป็นว่ากระบวนการก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีใจตระหนักอยู่ตลอดเวลาเลยตรงไหนมีกล้องไม่มีกล้องเราก็รักษาคอมไพล์กับกฎอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นคอนโทรลมันจะเปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะต้องไปสร้างอยู่ในใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดท่านเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการตรวจสอบหรือเป็นผู้ตรวจสอบภายในนะคะลงไปดูซิคะว่ากลยุทธ์ของบริษัทจะทำยังไงถึงจะสร้างอะไรจากใจคนได้เพราะถ้าสร้างแล้วคราวนี้เขาจะใฝ่คว้าหาความรู้ละนะคะช่วยกันทำละให้บริษัทบรรลุถึงตามเป้าหมายที่ต้องการได้นะเพราะว่าทุกบริษัทตอนนี้ต้องขีดเส้นใต้คำว่าความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนะคะเราไม่ต้องการความเชื่อมั่นปีต่อปีอะค่ะต้องการความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนซึ่งคุณวรชยาก็ต้องสนับสนุนความยั่งยืนด้วยถูกไหมคะกลต.นะคะเมื่อตรงนี้เราจะสร้างอย่างไรระบบเปลี่ยนได้เทคโนโลยีเปลี่ยนได้คนเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าใจไม่มีก็เปลี่ยนคนเลยนะคะเป็นต้นถูกไหมนะคะเราก็จะได้สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดีๆขึ้นมาในบริษัทได้เพราะฉะนั้นว่าเปลี่ยนคนอันดับหนึ่งที่โคโซเขาต้องปรับปรุงก็เขาบอกว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ส่วนใหญ่เกิดจากคนนี่แหละต้องเปลี่ยนนะคะ process เนี่ยความรู้มีได้พอโคโซภาษาไทยออกนะคะท่านรีบซื้อเลยแล้วรีบซื้อหลายๆเล่มด้วยต่อบริษัทเพราะอะไรคะเอาหลายๆชุดเลยไปแจกกันอ่านค่ะนะคะเราอยากให้ทุกคนเข้าใจถ้าทุกคนเข้าใจอยู่ในใจละคราวนี้เรื่องทำไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นบริษัทหนึ่งซื้อหลายๆชุดเลยไม่ต้องกลัวว่าสภาวิชาชีพบัญชีพิมพ์ไม่ทันนะคะเราพิมพ์เพิ่มให้ท่านได้เสมอนะคะซื้อหลายๆเล่มไปช่วยกันอ่านให้ความรู้สร้างกันในใจ process ไม่ยากนะคะหาความรู้ได้เทคโนโลยีจำเป็นต้องรับกับมันนะคะเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนใครๆเขาก็ใช้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันถึงแม้พี่สันทนาจะใช้ช้าหน่อยเหมือนเจี๊ยบนะคะแต่สักวันหนึ่งเราก็ต้องใช้เราก็หนีไม่พ้นแต่นั่นแหละค่ะเราจะทำอย่างไรการควบคุมเทคโนโลยีมีหลายช่องทางที่เราหาวิธีการได้นะคะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็คือต้องสมมติว่าเทรนด์ในการเปลี่ยนแปลงนั้นการควบคุมต้องป้องกันให้เร็วขึ้นนะคะ